อยากสนุกตื่นเต้นกับเว็บไซต์กีฬาชื่อดังคลิกแอดไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเปิดเผย5รายชื่อเซ็นเตอร์แบ็กที่แมนยูไนเต็ดแหล่งที่จะดึงตัวมาเสริมทัพในซีซั่นหน้าโดยมีใจตรงกับลิเวอร์พูล2รายอันดับ1ราฟาเอลวารานจากเรอัลมาดริดอนาคตของวารานกับมาดริดยังคงคลุมเครือหลังนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสยังไม่สามารถต่อสัญญาค้าแข่งในถิ่นซานดิอาโกเบอร์นาบิวที่จะหมดสัญญาลงในปี2022นี้ได้มาดริดจึงได้รับผลกระทบทางการเงินของโควิด-19จนทำให้อาจยอมปล่อยวารานด้วยค่าตัวเพียง50ล้านยูโรหรือ 1,850 ล้านบาทในช่วงซัมเมอร์นี้ดีกว่าเสียไปแบบฟรีๆในปีหน้าอันดับ2ชูนกุนเดจากเซบีย่าโอเลกุน่าโซชาผู้จัดการทีมแมนยูไนเต็ดตกเป็นข่าวว่าได้แจ้งกับเอ็ดวูดเวิร์ดรองประธานบริหารให้ทราบแล้วว่าชูนกุนเดปักหลังเซบีย่าเป็นนักเตะที่อยากได้มาเสริมทัพลำดับแรกในซัมเมอร์นี้โซชาประทับใจฟอร์มการเล่นของกองหลังฝรั่งเศสวัย22ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วที่เซบีย่าคว้าแชมป์ยูโรปาลีกโดยการเอาชนะแมนยูไนเต็ดได้ในรอบรองชนะเลิศกุนเด้เพิ่งย้ายจากบอร์โดมาอยู่กับเซบีย่าในปี2019ก่อนโชว์ฟอร์มเก่งจนมีหลายทีมให้ความสนใจและคาดว่าค่าตัวน่าจะอยู่ประมาณ60ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,400 ล้านบาทอันดับ3ไทโรนมิงจากแอสตันวิลล่ากองหลังวัย27ปีเป็นกำลังสำคัญในแนวรับของเลสเตอร์นับตั้งแต่ย้ายมาจากบอร์นมัธเมื่อปี2019ปัจจุบันก็ติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้มิงเคยมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลมาแล้วแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็เลือกอยู่ค้าแข่งในถิ่นวิลล่าพาร์คต่อไปโดยมิงเคยมีข่าวกับแมนยูไนเต็ดลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลมาแล้วแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็เลือกที่จะอยู่ค้าแข่งในถิ่นวิลล่าพาร์คต่อไปมิงเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่ถนัดเท้าซ้ายหากปีแสดงได้มาเสริมทัพจะทำให้แบ็กโฟเป็นแข้งผู้ดีทั้งหมดร่วมกับอารอนวานบิซาก้าแฮร์รี่แม็กไกวร์และลูคชออันดับ4เดวิดคาโมจากบราก้าปากหลังชาวโปรตุกีสวัย21ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับบราก้าหลังประเดิมในทีมชุดใหญ่เมื่อฤดูกาล2020และตอนนี้ก็ยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมได้ถาวรแล้วโดยในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่ผ่านมาเจ้าตัวเคยตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลมาแล้วแต่หงแดงไม่สู้ค่าตัวจนทำให้ต้องไปยืมโอซานคาบักมาแทนอย่างไรก็ตามยังอยู่ในฤทธิ์ที่ทีมจากเมอร์ซีไซด์จะเล็งมาเสริมทัพในอนาคตคาโมเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่มีความแข็งแกร่งและยืนตำแหน่งได้ดีรวมทั้งยังมีสัญญากับบราก้าจนถึงปี2025ทำให้ค่าตัวคงไม่ต่ำกว่า50ล้านยูโรอันดับ5ดาโยอูบาเมกาโนจากเอเบเรซิกแมนยูไนเต็ดตกเป็นข่าวกับอูบาเมกาโนกองหลังเอเบเรซิกมาได้สักพักแล้วเช่นเดียวกับลิเวอร์พูลที่อยากได้มาเสริมแนวรับเช่นกันมากันหลังชาวฝรั่งเศสเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเซ็นเตอร์แบ็กดีที่สุดในยุโรปไปซะแล้วแม้อายุเพิ่งจะ23ปีเท่านั้นก็ตามอย่างไรก็ดีโอกาสที่ทีมจากเมืองผู้ดีจะได้อูบาเมกาโนเป็นเรื่องสั้นยากมากขึ้นเรื่อยเนื่องจากบาเยิร์นมิวนิกแสดงตัวชัดเจนว่าต้องการคว้าไปแทนดาวิดอาราบาในฤดูกาลหน้า